พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และใต้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ตอนล่างนะครับจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะ 1-2 วันนี้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ต่อไปอีก1วัน